ล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอแจ้งเกิดในวงการครั้งแรกจากการมาปรากฏตัวในรายการของเราในช่วงดันดาราเมื่อ5ปีที่แล้วครับเราจะให้ท่านไปดูนะฮะภาพเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งสนุกสนานครับเชิญชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีฮะพบกันอีกแล้วนะกับดันดารานะครับรายการรอยตีที่สนุกที่สุดใน3โลกค่ะครับผมจำก็มีนักหัวใครฉันบ้านนอกลุงใหญ่มีเห็นต้องมาด่าก็ให้มีตังฉันก็ยังติดทีมไม่ใช่รวยนิดเลวจะติดบีคินที่ว่างไม่สิ้นก็ต้องดิ้นรนสอบหาท่านผู้ชมฮะเชื่อไหมครับว่าหลังจากออกรายการเราไปในคราวนั้นได้แค่1ปีเธอกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยวัยแค่12ปีในคราวนั้นเท่านั้นเองนะฮะซื้อบ้านให้พ่อแม่หนึ่งหลังซื้อรถให้พ่อแม่หนึ่งคันแล้วก็อื่นๆตกแต่งบ้านโอ้ยอะไรรีโนเวทบ้านเยอะแยะและตอนนี้เธออายุ16ปีผมเปลี่ยนสรรพนามแล้วนะฮะเป็นเธอแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนครับไปพบกับเธอครับน้องเนสเดิมหรือว่าน้องนิพิธพงศ์รักตนหรือว่าปัจจุบันคือเนสตี้สไปรซี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขินมากค่ะคุณพิธาคือเมื่อก่อนเด็กมากค่ะเขินมากแต่ตอนนี้สวยแล้วนะคะอาจารย์เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนว่ายังเป็นตัวเล็กๆอยู่ใช่ค่ะตอนนั้นอยู่ป.5ค่ะแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้อยู่ม.5แล้วค่ะอ๋อ5ปีค่ะ5ปีผ่านมาเร็วมากค่ะใช่หรือเปล่าที่อินโทรไปเมื่อตะกี้นี้บอกว่าเฮ้ยปีเดียวซื้อบ้านซื้อรถให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยเหรอหลังจากนั้นยังไงเหรอรายการเราทำอะไรให้น้องเนสตี้ให้น้องเนสตี้กลายเป็นผู้ที่เป็นเสาหลักให้กับบ้านได้หนูจะบอกว่าดันดารานะคะเป็นอีกหนึ่งรายการเลยเขาเรียกว่าเป็นใบเบิกทางให้หนูค่ะใช่ค่ะจะแบบดันดาราเป็นรายการแรกเลยที่ทำให้หนูแบบว่าได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็ไปใช้แพลตฟอร์มต่างๆของโลกออนไลน์เนี่ยค่ะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาค่ะโดยการที่หนูเป็นคนชอบแต่งหน้าชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบการแสดงออกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปทำการไลฟ์สดค่ะใน Facebook ชื่อลุกว่าลูแลมมาเห่าเป็นวลีเด็ดสุดๆค่ะตอนนั้นผุแตกสุดๆอันนี้เป็นวลีที่เธอทำให้เธอนี่มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาลูแลมมาเห่าของเธอนะฮะมันมายังไงแค่พูดแค่ครั้งเดียวตอนนี้ติดกลายเป็นวลีฮิตไปเชิญครับวันนี้มาแต่งหน้ากันแบบลุกยังไงให้แต่งแบบหลูหลามาเข้าว่าแบบโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะวันนี้เนาะสวัสดีค่ะสไปซี่วันนี้จะแต่งหน้าลุกหลูหลามาเข้านะจ๊ะจบค่ะคุณอาหน้านี้ปุ๊บจัดมาหน้านี้เอ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันอะไรแคบหนึ่งปีซื้อบ้านซื้อรถบ้านหลังนั้นมูลค่าเท่าไหร่ตอนนั้นน้องเนสถ้าตอนนั้นก็ประมาณล้านนิดๆค่ะปีเดียวอายุแค่12ปีหาเงินได้ล้านกว่านี่เฉพาะบ้านนะแล้วรถอีกคันนึงเหรอรถอีกล้านกว่าเหมือนกันค่ะ2ล้านกว่าบาทใช่ค่ะหลังจากออกดันดาราไปใช่ค่ะหลังจากที่หนูเริ่มมีคนรู้จักค่ะคุณอาหนูก็ได้เริ่มมีงานติดต่อเข้ามาถ่ายรายการรับรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาแล้วกำลังจะถามว่าทำอะไรเหรอตอนนี้เขาเรียกว่าเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลมันมีหลากหลายประเภทด้วยกันใช่ไหมเขาเรียกหนูหลายอย่างมากค่ะคุณอาเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อะไรหนูทำทุกอย่างหนูทำทุกอย่างที่มันแสดงความเป็นตัวตนของเราออกไปทุกคนได้เห็นทุกคนมีความสุขค่ะคุณอาแล้วก็เอาจากสิ่งที่เราชอบนี่แหละค่ะมาทำเป็นรายได้ให้ครอบครัวได้ค่ะตามความคิดของเนสนะว่าอะไรที่ทำให้แฟนติดเราหนูว่าที่แฟนคลับได้จดจำหนูได้นะคะหนึ่งเลยหนูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะคุณอาเอกลักษณ์เฉพาะตัวแสดงความเป็นตัวตนของเราออกไปทุกคนเห็นเลยค่ะใช่ค่ะแล้วหน้าหนูอีกอย่างหนูเป็นคนใต้คนใต้หน้าคมผมยาวก็คือแบบว่าทุกคนจดจำได้ง่ายมากตาหนูคมด้วยค่ะคุณอาคนเลยจะจำได้ง่ายมากค่ะคนใต้หน้าตาดีทุกคนที่สุดเนาะเช่นหนูค่ะคุณอาแต่กี้นี้พูดคำถึงว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยใช่ไหมค่ะสอนแต่งหน้าเหรอ
ไม่เรียกว่าสอนดีกว่าคุณนะเรียกเป็น how to ต่างๆ how to วิธีการเทคนิคใช่เล็กๆอย่างเช่นอะไรวันนี้แต่งหน้าเองใช่ไหมวันนี้แต่งหน้าเองค่ะเหมือนอย่างเช่นนะคะคุณอาวันนี้เขียนคิ้วทรงสายฝอเขียนง่ายๆอ่ะมาดูกันสายฝอสายฝรั่งฝรั่งสายฝอถ้ามาแปลก็คือแบบเป็นแนวฝรั่งเข้มๆแต่ว่าสายเกาหลีก็เป็นแบบสายเกาแบบแนวอ่อนบางบางอ่อนบางอ่อนก็คือบางๆเบาๆอ่อนๆเบาๆซอฟต์ค่ะนี่คือการแต่งหน้าที่เรานั่นจัดให้ตะกี้ว่าอันนี้บิวตี้บล็อกเกอร์ก็นะก็วิธีการเขียนปากทาตาก็แล้วอะไรอีกตะกี้นี้บิวตี้บล็อกเกอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟูไปทำอะไรยังไงทำถึงเป็นอินฟูได้อินฟูก็นี่แหละค่ะมีคนรู้จักอินฟูนะฮะท่านผู้ชมไม่ได้พูดผิดนะฮะอินฟูอินฟูครับอินฟลูเอนเซอร์นั่นแหละผู้มีอิทธิพลใช่ค่ะผู้มีอิทธิพลในทางโซเชียลของโลกโซเชียลบอกว่าทำอะไรคนก็จะเห็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาเช่นอะไรเนสตี้ทำอะไรที่เป็นอินฟูส่วนใหญ่หนูก็แต่งหน้านี่แหละค่ะคุณอาแต่งหน้าไลฟ์สไตล์แต่งตัวแซ่บอีกอย่างหนึ่งที่เธอเป็นอินฟูก็คือหมายว่าการที่มีอิทธิพลในเชิงความคิดและในเชิงปฏิบัติให้กับเด็กๆเด็กๆที่บอกว่าเฮ้ยเป็นคนที่มีกตัญญูรู้คุณคุณพ่อคุณแม่ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรต่ออะไรดูแลคุณพ่อคุณแม่เห็นบอกตอนนี้ซื้อรถเพิ่มอีก3คันแล้วเหรอ3คันค่ะคุณอาเป็น4เป็นตอนแรกซื้อ1เพิ่มมา2รวม3ซื้อรถให้พ่อแม่ได้3คันแล้วทำไมพ่อแม่ขับไม่พอหรือไงคันนึงคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวคันนี้ขึ้นสวนคันนี้ไปรับสนามบินคันนี้อะไรยังไง คุณอารู้ไหมว่าหนูบินสนามบินเนี่ยเหมือนบ้านอีกหลังนึงของหนูจริงเหรอใช่ค่ะหนูบินแบบสุดๆเพราะว่ามีการเชิญตัวนอนรับงานเดินทางใช่ค่ะอ๋อแม่จะต้องซื้อรถอีกคันนึงใช่ค่ะมารับคันนึงไปสวนคันนึงไปหาวัว รวมกันไม่ได้หนูก็งงแอบงงทำไมขับรถไปหาวัวทำไมต้องมีรถอีกคันนึงก็แบบว่าเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวแบบมีเศษขี้วัวเอ่ยเอ่ยค่ะคุณอาเอ่ย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 มันคือคำซอยค่ะคำซอยประเด็นหนึ่งอาจจะต้องถามก็คือหมายความว่าจากการเป็นนะเป็นชายแต่งหญิงค่ะมีเด็กผู้ชายที่ต้องการที่จะเนี่ยเป็นอย่างพี่เนทแบบนี้เนี่ยค่ะคุณอาเนทแนะนำเขายังไงเพราะเด็กผู้ชายก็ยังอยู่ในวัยเรียนแบบเรานี่แหละแต่เห็นแล้วบอกอุ้ยฉันอยากเป็นหญิงบ้างอะไรเงี้ยหนูไม่อยากแนะนำดีกว่าหนูอยากเรียกว่าให้ทุกคนอ่ะลองใช้ชีวิตเป็นของตัวเองถ้าเราไปแนะนำบางทีเราแนะนำถูกแนะนำผิดค่ะคุณอาเราก็แบบเผื่อน้องอาจจะไม่ได้ชอบแบบเราอะไรเงี้ยค่ะคุณอาหนูอยากให้ทุกคนเดินตามทางตัวเองดีกว่าคำถามก็คือมีไหมแล้วแนะนำไปยังไงได้มีการห้ามปรามเขาหรือเปล่าบอกว่าอย่าเลยอะไรไหมไม่มีเลยค่ะไม่ห้ามีแต่สนับสนุนค่ะจริงๆหนูเป็นคนหนึ่งที่ครอบครัวไม่เคยห้ามค่ะตั้งแต่เด็กค่ะคุณอากำลังจะถามต่อไปเลยตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างจริงๆอะค่ะคุณอาหนูอะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มพูดได้เริ่มเดินได้ค่ะคุณอา ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นมาออกดันดาราแบบว่ายังไม่อยากให้ออกสาวมาก แอคแมนไว้หน่อยแอคแมนไว้ก่อนแบบร้องเพลงน่ารักน่ารักกรุบกรีบค่ะแต่ว่าพอแบบเริ่มโตเราก็เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองค่ะคุณอาหนูก็เริ่มแบบถ้าเราไม่ได้ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนอย่างเงี้ยค่ะคุณอาหนูก็จัดการจัดแจงอยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ห้ามการที่เราเป็นแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ในช่วงแรกคุณพ่อคุณแม่ตกใจและรับมือยังไม่ทันแต่ช่วงหลังหนูเชื่อว่ายังไงคุณพ่อคุณแม่เขาก็รับได้ค่ะเพราะเราก็คือลูกเขาคนหนึ่งค่ะคุณอาเออเอาแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือหมายความว่าเป็นเสาหลักที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเขาได้พูดอย่างนี้บ้างไหมเขาไม่เคยพูดอย่างนี้เขาแค่บอกว่าภูมิใจในตัวลูกนะที่แบบทำให้ครอบครัวดีขึ้นมากเพราะตอนแรกครอบครัวหนูไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะรวยไม่ได้แบบมีฐานนะอย่างเงี้ยคุณอามีวัวแค่15ตัวเท่านั้นเองใช่ไหมมีวัว40ตัวค่ะคุณ40โอ้โหเอาละครับนี่คือความสามารถของน้องเนสที่แบบว่าชั่วข้ามปีเท่านั้นเองนะฮะดังมากขนาดที่ว่าเห็นบอกว่าเขาเชิญไปต่างประเทศด้วยที่สุดคุณอา อันนี้เป็นอะไรที่อยากนำเหนอ เป็นอะไรที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตหนูคุณอาเล่ามาเลยแต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้เพราะหนูเริ่มมีคนรู้จักใช่ไหมคุณอาหนูก็เริ่มแบบมีแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ติดต่อมาให้หนูไปนู่นไปนี่ไปนั่นสรุปหนูก็ได้ไปต่างประเทศกับคุณอาไปเดินแบบที่จีนค่ะไปเมืองกวางโจวคนจีนก็คือแบบลุมสับสุดๆคุณอาวู้
Amazing Thailand เนี่ยแล้วก็หลังจากไปจีนกลับมาโควิดเข้าเลยค่ะคุณอาแต่ว่ายังพอได้ไปลาวบ้างไปเดินแบบที่ลาวรู้สึกว่าจะเป็นหนูได้ไปเป็นตัวแทนของซูเปอร์โมเดลค่ะซูเปอร์โมเดล Yes คุณอาว้าวเดินสับแตกสุดๆคุณอา1รอบให้เดินดูหน่อยได้เดินหนึ่งรอบสับให้ทันนะกล้องไหนดีหนูได้มองดูเดินไปเลยเดี๋ยวก็ตามเองไปวันจูจีนี่เออดูที่โพสกลางโพสกลางตึ๊บตึ๊บตึ๊บไอ้ยานี่ยังไงล่ะคุณอาว้าวแซ่บแซ่บสุดแซ่บเออเดียนี่คือความสามารถของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับทำไมถึงเรียกตัวเองจากน้องเนสจะกลายเป็นเนสตี้สไปซี่ค่ะมาอย่างไรก็คือว่าหนูด้วยความที่หนูชื่อเนสใช่ไหมคะเราเป็นแบบว่าทราเราเป็นแบบสาวสองเราเป็นแบบพูดง่ายกระเทยอะค่ะแม่ LGBTQ บวก plus ไปด้วยละกันนะคะมันต้องมีแบบมี1แล้วมี2เหมือนเนทปุ๊บมันต้องมีตีมันจะได้แบบควบคู่กันค่ะคุณอาและด้วยความที่หนูเป็นคนชอบแบบว่าแต่งตัวเผ็ดร้อนแต่งหน้าแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอินเนอร์แบบเกินผู้หญิงหนูก็เลยบอกว่างั้นเราชื่อเนตี้สไปซี่ดีกว่ามันมาด้วยความเผ็ดร้อนค่ะคุณอาเผ็ดร้อนใช่ค่ะเองใช่ค่ะแต่เธอจะสะกดด้วยมีรอเรือกระรันด้วยรอเรือค่ะเพราะมันจะแบบอ่ะเนตี้สไปซี่เอาละมันจะมีจริตแบบนิดนึงนะคุณอายากมากออกเรือยากมากแต่ทุกคนจะจำได้ตอนนี้มี follower เท่าไหร่ตอนนี้มี follower 3ล้านค่ะเยอะตายตายตาย3ล้านนะมันอายุแค่16คุณอาค่ะจริงการที่หนูดังมาได้อย่างนี้นะคะมีคนรู้จักอะไรเงี้ยค่ะช่วงแรกก็มีกระแสลบนะคะคุณอาใช่ค่ะเราฝ่ากระแสลบๆมาได้ยังไงเขาโจมตีเราอย่างไรบ้างเขาโจมตีหนูยอมรับอย่างนึงค่ะคุณอาว่าหนูเป็นเด็กแก่แดดอันนี้หนูยอมรับเลย หนูเป็นคนที่แบบว่าซึมซับความเป็นผู้ใหญ่มาเยอะเกินคนก็จะมีแบบอีดามบ้างอีแก่แดดโตมายังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาแต่แบบเราจะรู้ตัวตัวเองดีที่สุดถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเราไม่จำเป็นต้องเอามาใส่คิดใส่หัวเราเลยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราว่าอันนี้ควรปรับหนูปรับค่ะนอกจากเก่งกล้าสามารถแล้วนะฮะเรียนหนังสือก็ดีใช่ไหมบอกเรียนเก่งถามว่าเรียนเก่งไหมหนูเป็นคนขยันมากกว่าค่ะคุณอาแบบว่าถึงหนูจะทำงานแต่หนูก็ต้องคุณแม่จะแบ่งเวลาให้ค่ะคุณอาแบบเรียนพิเศษถึงวันนี้วันนี้ทำการบ้านวันนี้ว่างงานทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยค่ะคุณอาแต่หนูเป็นคนที่แบบพยายามส่งงานให้ทันเพื่อนและเป็นงานที่แบบออกมาโอเคแต่ถามว่าหนูเป็นคนเรียนเก่งหนูไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งแค่หนูเป็นคนขยันค่ะคุณอาถ่อมตัวก็เป็นด้วย เกรดได้เท่าไหร่ยังไงก็ 3.6 3.7 3.ขึ้นค่ะคุณอาแต่ไม่ 4.00 แค่นี้ก็เก่งแล้วนะครับเอาหมายความว่าทั้งกิจกรรมทั้งเรื่องการเรียนเธอไม่ทิ้งแน่นอนนะฮะแล้วก็ความสามารถของเธอทำให้เธอสามารถที่จะมีความฝันได้เชื่อไหมครับว่าความฝันของเธอบอกว่าวันหนึ่งมงต้องลงคนนี้ฝันเอาไว้ว่าจะต้องเป็นนางงามให้ได้แฟนรายการตี10เดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10เดย์ค่ะ